รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการสำหรับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่46และเป็นผู้นำอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยวัย78ปีซึ่งเข้าสาบานตนต่อหน้าประธานศาลสูงสุดพร้อมใช้มือสัมผัสกับคัมภีร์ไบเบิลมรดกตกทอดของตระกูลไบเดนกว่า100ปีก่อนปราศัยครั้งแรกที่ระบุตอนหนึ่งว่าอเมริกาก็เพิ่งผ่านการทดสอบครั้งใหม่และอเมริกาได้ผงาดขึ้นมาต่อสู้กับการท้าทายวันนี้เราเฉลิมฉลองชัยชนะที่ไม่ใช่ของผู้สมัครคนหนึ่งแต่เป็นของอุดมการหนึ่งอุดมการแห่งประชาธิปไตยณชั่วโมงนี้เพื่อนรักของผมทั้งหลายประชาธิปไตยคือผู้มีชัยโดยครั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีกลับไม่ได้ร่วมมาส่งไม้ต่อแสดงความยินดีตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำสหรัฐแต่ทว่าก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เล็กๆเมื่อไบเดนพบจดหมายน้อยที่ทรัมป์เขียนทิ้งไว้ให้ก่อนอำลาตำแหน่งบนโต๊ะภายในห้องทำงานรูปไข่ซึ่งไบเดนบอกว่าทรัมป์ได้เขียนจดหมายอันแสดงน้ำใจไมตรีอย่างยิ่งแต่มันเป็นจดหมายส่วนตัวจึงไม่ขอเปิดเผยเนื้อหาจนกว่าจะได้พูดคุยกับอดีตประธานาธิบดีคนที่45แต่บอกได้ว่ามีน้ำใจมากขณะที่มีรายงานอ้างถึงอดีตผู้ช่วยของทรัมป์ระบุว่าอดีตผู้นำได้เขียนข้อความอวยพรให้สหรัฐประสบความสำเร็จและขอให้รัฐบาลชุดใหม่ดูแลประเทศชาติให้ดีทั้งนี้การเขียนจดหมายน้อยของประธานาธิบดีคนเก่าสู่ผู้นำคนใหม่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาในสหรัฐโดยในสมัยจอร์จ W. บุชส่งมอบอำนาจสู่บารักโอบามาก็เขียนข้อความที่มีรายงานระบุว่าโอบามาจะต้องพบกับความท้าทายและเสียงวิจารณ์อย่างมากแต่เชื่อมั่นว่าครอบครัวจะเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญเช่นเดียวกับชาวอเมริกันและตนที่จะร่วมให้กำลังใจด้วยส่วนยุคที่โอบามาส่งต่อเก้าอี้ให้กับทรัมป์ก็เขียนข้อความเนื้อหาว่าประธานาธิบดีอยู่ในทำเนียบขาวแค่ชั่วคราวและขอให้ทรัมป์ทำหน้าที่ผู้ปกป้องและรักษาประชาธิปไตยของสหรัฐอย่างเต็มกำลังความสามารถว่าก่อนว่าทรัมป์ตื่นเต้นกับจดหมายนี้มากจนพยายามกดโทรศัพท์หาโอบามาทันทีที่ได้อ่านแต่อดีตประธานาธิบดีไม่ได้รับสายเพราะอยู่บนเครื่องบินซึ่งการกระทำของทรัมป์ผู้เพิกเฉยต่อการส่งต่ออำนาจก็สร้างความประหลาดใจไม่น้อยโดยเชื่อว่าเขาน่าจะต้องการสร้างบรรยากาศแบบเดียวกับที่ตัวเองได้เคยสัมผัสครั้งที่รับตำแหน่งเมื่อ4ปีที่แล้ว